วนี้นะครับมาเริ่มจากการวาดเป็นรูปภาพกันภาพที่จะให้วาดในวันนี้ลูกคือภาพนี้ครับภาพนี้คือภาพสุภาษิตไทยบทหนึ่งชื่อว่าอะไรลูกคราวที่แล้วเราเรียนเรื่องรูปร่างรูปทรงไปจำได้ไหมลูกวันนี้เราก็จะมาวาดภาพนี้แล้วก็ใช้ลายเส้นใส่ลงไปนะครับพร้อมแล้วมาดูกันเลยลูกพร้อมแล้วนะครับกระดาษแผ่นนั้นนะลูกเขียนได้นะครับไม่เป็นไรเด็กๆดูให้ดีนะครับเริ่มจากนะครับขึ้นเรือก่อนครูนิทัศน์จะไปช้าๆนะดูนะ1เส้นก็ดูเลยนะอย่าเพิ่งลงไปเขียนนะครูทัศน์จะไปช้าๆวันนี้เส้นเฉียงก็บอกครับอย่ากดแรงลูกอย่ากดแรงครับอย่ากดแรงแล้วก็เส้นแนวนอนใช่ไหมครับเส้นแนวนอนโค้งนิดหนึ่งเรือเห็นไหมครับจากนั้นเห็นไหมครับหัวเรือยังนะลูกนะเดี๋ยวต้องเก็บรายละเอียดอีกนะลูกนะดูให้ดีครับเห็นไหมครับเส้นจะโค้งลงมานิดหนึ่งเห็นไหมลูกเสร็จยังลูกเสร็จยังต่อไปนะครับดูให้ดีรูปทรงวงกลมวงกลมไหมลูกใส่หมวกใส่หมวกนะครับใส่หมวกเห็นไหมลูกเห็นไหมลูกใบหูเห็นไหมลูกมองเห็นไหมลูกมองเห็นไหมเดี๋ยวให้เห็นตัวคนชัดหน่อยชัดไหมอย่างนี้ชัดไหมใส่หมวกก่อนมีหัวจุกด้วยเห็นไหมแบ่งเส้นนะลูกนะแบ่งเส้นที่หมวกดังนี้นะดูให้ดีนะครับเส้นเฉียงลงมาลูกเห็นไหมครับเป็นหมวกละตอนนี้แรงเงาสีดำลงไปหน่อยเห็นไหมลูกตอนนี้นะเริ่มจากจมูกกลมๆจมูกนะครับปากเห็นไหมลูกมีมุมปากหน่อยมุมปากนิดนึงลูกตาลูกตาขีดเส้นล่างก่อนลูกเส้นแนวนอนก่อนแล้วก็เส้นโค้งขึ้นมาเห็นไหมลูกลูกตาในลูกตาเหล่ไหมลูกทีนี้พอเป็นรูปทรงอย่างนี้ทำไงต่อรู้ไหมลูกตอนนี้ปากห้อยมานิดนึงลูกให้ปากห้อยหน่อยตอนนี้ดูลูกแขนเสื้อก่อนที่เราจะเขียนแขนเสื้อเขียนเสื้อผ้าเขาลูกนะหนูดูนี่ลูกเห็นไหมโค้งลงมาขาเขาลูกอันนี้ขานะดูให้ดีนะเห็นไหมลูกขาเขาเห็นไหมลูกไอ้ขาหรือมือเนี่ยลูกดูนะลูกนะนี่คือเส้นทำให้เป็นนี่อีกอันหนึ่งลูก
หัวเข่าหัวเข่าแล้วก็เน้นขอบเรือนิดนึงขอบเรือตรงนี้ตอนนี้ดูลูกแขนเสื้อแขนเสื้อด้านนี้นะครับเห็นไหมลูกเห็นตรงนี้ไหมลูกเห็นตรงนี้ไหมลูกแขนเสื้อนะลูกนะแขนลูกแขนเห็นไหมลูกเห็นไหมลูกตอนนี้ดูนิ้วให้ดีนะวิธีเขียนนิ้วดูให้ดีนะลูกฮะเท้าเนี่ยเหรอลูกวัดไม่ได้ไม่เห็นอ้าวไม่เห็นเหรอลูกอ้าวตายจริง โทษทีลูกนึกว่ามองเห็นตอนนี้ดูให้ดีนะครับนิ้วนะครับดูให้ดี1 2 3 4 5เห็นไหมครับดูมือตรงนี้นะลูกนะ1 2 3 4 5ต้องนับนิ้วลูกเดี๋ยวเกินลูกเห็นไหมลูกตอนนี้ได้ตรงนี้แล้วใช่ไหมลูกต่อไปลูกต่อไปคนพายเรือนะต้องเอียงนิดนึงลูกคนพายเรืออยู่ตรงนี้เดี๋ยวก่อนลูกนะครูทัดขึ้นวงกลมผิดไปนิดนึงลูกเอาให้สูงเท่านี้หน่อยลูกเห็นไหมลูกรูปทรงกลมได้ยังลูกได้ยังครับใบหูลูกใบหูใส่หมวกลูกอันนี้ใส่หมวกหน่อยใส่หมวกแบบเด็กวัยรุ่นด้วยลูกเห็นไหมลูกเห็นไหมลูกหมวกคนนี้ก็อารมณ์ไม่ดีลูกปากก็จะงุ้มลงมาอย่างนี้เนื่องจากอารมณ์ไม่ดีลูกตาลูกลูกตาเห็นไหมลูกเขาก็จะมองตรงนี้ลูกลูกตามองดูคนนี้ก็จะลูกตาก็จะอยู่ตรงนี้ลูกเห็นไหมลูกลำตัวเขาลูกลำตัวลำตัวเห็นไหมลูกเป็นลำตัวละมองเห็นไหมลูกมองเห็นนะลูกนะขานี้ดูลูกแขนเสื้อเห็นไหมลูกไม้พายนะลูกนะดูไม้พายให้ดีลูกไม้พายงอซะละเดี๋ยวนะลูกนะมือลูกมือเขาจับมือนะลูกนะเห็นไหมลูกฮะมองเห็นไหมลูกเห็นไหมลูกเอาไม่เห็นแขนนะครับอ
มั้ยลูกอันนี้ก็เป็นลักษณะของลายเส้นไม้พายนะลูกนะเพิ่มเส้นมาแค่นี้ลูกเค้าเดี๋ยวตรงนี้จะเป็นน้ำเสร็จยังลูกคนนั้นเสร็จยังลูกเสร็จยังต่อไปนะอีกคนนึงลูกอีกคนนึงคนนี้นะลูกนะดูให้ดีนะลูกอ่ะขึ้นหัวก่อนลูกขึ้นหัวก่อนนะครับมองเห็นไหมลูกมองเห็นไหมลำตัวนะครับเห็นไหมแล้วแขนเสื้อเห็นแขนเสื้อไหมลูกไม่พายให้อยู่อย่างนี้ลูกเห็นไหมลูกมือลูกมือเขาลูกมาลูกมือง่ายๆเห็นมาลูกตอนนี้ดูนะลูกนะดูทรงผมเขาลูกใส่ใบหูกันลูกหูกลางหน่อยเห็นมาลูกมาแล้วจมูกอันนี้ลืมใส่จมูกไปลูกเห็นไหมแล้วตอนนี้มาดูให้ดีลูกตอนนี้ดูให้ดีนะครับเริ่มจากการใส่ขอบตะลิงก่อนลูกตอนนี้จะเริ่มเก็บรายละเอียดแล้วนะครับเดี๋ยวทุกคนนี้ก็ต้องเก็บรายละเอียดใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเริ่มใส่ตะลิงแล้วนะครับ